ครับสวัสดีครับเนี่ยวันนี้ผมจะมาเช็คฮอลำนี้นะฮอลำนี้เป็นฮอของลูกค้านะครับประกอบไปก็ได้บินไม่กี่ครั้งหรอกมั่นใจนะลูกค้าท่านนี้ก็ซื้อทุกรุ่นที่ผมมาจำหน่ายแล้วกันนะครับก็ไปก็ไม่ค่อยได้บินครับจอดเป็นส่วนใหญ่ดูสภาพนะพอดีแกมาฝากขายนะครับไม่มีเวลาเล่นแค่ว่าเดี๋ยวมันจะนั่นก็เลยมาฝากขายนะครับผมว่าจะลูกค้าสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าตกลงราคาเรียบร้อยแล้วประมาณ 70,000 กว่าบาทรวมแบตเตอรี่ชุดนึงนะครับในตัวลำเดี๋ยวผมให้ดูในตัวลำเซอร์โวก็เป็นฟูตาบ้านะครับตัวฮอตเลยนะครับมอเตอร์ตัวท็อปของสกอร์เปียนเลย4530 500 kV สปีดทริบูนัทพู200แอมป์นะครับก็ผมจะมาตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าฮอลำนี้ก็จำไม่ได้ว่าพี่เขาประกอบเองหรือว่าผมประกอบไปให้นะฮะแต่คิดว่าพี่เขาไปประกอบเองนะครับตัวนี้แล้วก็มาให้ดูอีกทีที่ผมดูตอนนี้นะครับเซอร์โวตัวเบอร์หนึ่งเนี่ยติดตั้งผิดตำแหน่งนะครับจริงๆเซอร์โวเนี่ยต้องมาอยู่ด้านนอกจะเห็นว่าอยู่ด้านในแนวของตัวนี้จะเอียงมากนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะแก้ก่อนนะครับแล้วก็หลักๆอีกอย่างนึงก็คือผมจะเติมจารบีในห้องเกียร์นะครับเพราะคิดว่ารถเกียร์จอดนานนะครับก็อาจจะแห้งนะครับเสียงจะได้พอๆหน่อยนะครับแล้วก็คงจะดูแลทั่วๆไปอย่างอื่นแล้วก็ไปเทสบินนะครับให้ลูกค้าสักนิดหนึ่งนะครับอะเดี๋ยวเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับครับเดี๋ยวผมจะย้ายเซอร์โวตัวนี้ออกไปอยู่ด้านนอกนะครับแล้วเราต้องเซตพิทใหม่ไอ้ไม่ใช่ก็เซตสวอตเลเวลใหม่นะครับเครื่องมือที่ผมใช้นะครับไม่ต้องนี่ครับเบอร์2หัวบอลนะฮะมองเห็นไหมนี่หัวบอลนะครับเพราะนั้นมันจะเอียงได้จะทำให้เราทำงานง่ายอ่ะลองดูกันปกตินี่ถ้าเป็นหัวทั่วไปมันจะเข้าไม่ได้อันนี้ครับเราเอียงเราเอียงก็ทำงานได้ครับเพราะนั้นตัวนี้หาซื้อเก็บไว้ผมว่ามีประโยชน์ดูข้างนี้หน่อยทางนี้เอียงเหมือนกันนะครับไขได้สบายเพราะนั้นมีติดตัวไว้ครับหัวบอลผมใช้ประโยชน์ได้เยอะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเซอร์โวผมเปลี่ยนละย้ายไปสู่ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วนะครับคือมันต้องไปติดตั้งอย่างนี้มาดูแนวนี้ต้องดูแนวนี้เห็นไหมครับเมื่อกี้นี่มันจะเอียงกระเทเร่เลยอันนี้ย้ายไปอยู่ข้างนอกแล้วนะครับถูกต้องแล้วทีนี้ผมจะมาดูเรื่องเกียร์โมดูลนะฮะตามคู่มือเนี่ยเขาแนะนำให้คอยใส่จารบีในลูกเกียร์นะครับเพราะในลูกเกียร์เนี่ยจะเป็นเฟืองโลหะทั้งหมดเลยนะครับเพราะก็จะมีอันนี้จำหน่ายอันนี้ของแซฟเองนะครับเกียร์โมดูลนะครับเป็นจารบีสำหรับใส่เกียร์นะครับบางทีเล่นไปนานๆอาจจะแห้งแล้วก็เสียงอาจจะค่อนข้างไม่ไพเราะหูนะครับเพราะว่าเหล็กสีเหล็กนะครับการเติมจารบีผมทำง่ายๆเลยถอดน็อต2ตัวนี้ออกแล้วก็น็อตตัวนี้อีก1ตัวนะครับออกยกอันนี้ขึ้นเราจะมองเห็นต้องมาใกล้ๆนะเราจะเห็นน็อต1ตัวอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ห้องเกียร์ตำแหน่งตรงนี้นะครับทางโรงงานเจาะรูไว้ให้เพื่อให้สามารถใส่จารบีเข้าไปตรงกับลูกตัวเมนเกียร์นะครับข้างในถอดตัวนี้ผมทำตัวนี้ครับผมทำสลิงนะครับทางโรงงานแนะนำให้เป็นสลิงนะครับแล้วก็ผมเติมจารบีตัวนี้เข้าไปผมทำตรงนี้ผมลองหมุนดูนะครับเห็นว่ามีจารบีออกมานะครับนี่สอดเข้าไปเลยครับให้สุดเข้าไปสุดนี่มันจะชนลูกเกียร์เลยขอโทษทีแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับหมุนเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันตึ๊ดๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆบีบจารบีเข้าไปครับก็ประมาณนี้ไม่เยอะผมไม่ได้ใส่เยอะนะครับแล้วก็หมุนนะครับให้มันเข้ามันอันนี้เติมจารบีถือว่าจบนะครับสัก100ไฟนะครับแนะนำให้ทำทีนึงนะครับโอเคเท่านี้ครับOh, oh, 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 oh,
ครับหลังจากที่ผมได้ทำการตรวจเช็คแล้วก็แก้ไขในบางจุดที่คิดว่าควรจะต้องแก้และควรจะต้องปรับให้มันดีขึ้นนะครับเดี๋ยวจะลองบินดูนะครับ3เบสมันจะเป็นยังไงรอบประมาณรอบแบงค์1นะครับอยู่ประมาณ 1,500 นะครับผมเซตไว้พอมีอาการเกาะอากาศดีกว่า2เบสนะครับอันนี้รอบประมาณ 1,500 นะครับเดินทางก็สบายรอบเงียบๆครับได้ยินแต่เสียงเบสฮะดูแบงค์2ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น 1,800 นะครับแรงดึงดีมากครับ 3D ผมบินไม่เป็นนะผมบอกกันเลยต้องเอาไปลองกันเองนะครับก็ประมาณนี้อาการฮอถือว่าเกาะอากาศดีนะฮะเกาะอากาศดีมากเสียงเงียบคุ้มค่าเลยคนได้ไปมือสอง